งาบเลยเล่นน้ำหลายคนก็พากันมาเป็นครอบครัวเลยนะสบายดีทุกคนตอนนี้ปริศัยก็อยู่ที่ท่าเหือไปที่ตาแซเนาะอยู่ที่บ้านแอนสวรรค์เมืองเซงเงินแขวงหลวงพระบางเอาซะว่าอยู่หมู่บ้านนี้นะก็ห่างจากจุดใจกลางนครหลวงพระบางมาเนาะก็ประมาณ18กิโลเอาซะว่าอยู่ท่าเหือนี่เนาะอยู่ตอนหน้านี้เพิ่นจะมาเฮ็ดเป็นเหือนแพกใหม่เนาะสิว่าตอนนี้ก็ยังบ่ทันได้เปิดเหือเนาะตามสอบถามข้อมูลชาวบ้านเพิ่นว่าเพิ่นจะเปิดภายในเดือน9นี้เนาะซึ่งก็จะเป็นเดือนหน้านี้เนาะมีหลายๆลั่งเลยตอนนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ใหม่เนาะอยู่ที่ใช่แม่น้ำขานี่เดี๋ยวจะพาขี้เหือเนาะจากบ้านแอนสวรรค์นี่ไปที่ตาแซะเนาะจะพาไปชมนะน้ำตาแซะซองนี้เนาะว่าจะเป็นอะไรนี่นะก็จะมีหลายๆคนเนาะเพิ่นก็พากันมาเที่ยวเนาะสิว่ามื้อนี้ฝนบ่ได้ตกเนาะฟ้าแดดหลายคนก็พากันมาเป็นครอบครัวเลยเนาะนี่เฮาขี่เฮาต้องได้ขี่เหือเนาะหลังจากที่ว่าเฮาออกจากนครหลวงพระบางมานะเอาจะเอารถมาจอดอยู่ที่ท่าเหือบ้านแอนสวรรค์นี่จากนั้นก็จะขี่เหือล่องลงไปที่ตาแซ่ดอกซาเลียประมาณ5นาทีนะครับบ่ได้ไกลนะตอนนี้จะเป็นเหือเดี๋ยวจะพาขี่เหือแล้วก็ชมวิวไปตามล่องแม่น้ำขานี่เนาะตอนนี้ก็จะเป็นวิวแม่น้ำขานี่นะจากท่าเหือนี่ตักแซ่นะสุดยอดนะธรรมชาตินี่แม่น้ำขาดนี่ก็จะไล่ไปปองใส่แม่น้ำคลองอยู่จุดใจกลางนครหลวงพระบางอยู่ตอนหน้ามันนะจะเป็นจุดที่น้ำตาแซ่นะไล่ปองใส่แม่น้ำขานอ
อดแล้วสวงนี้น้ำน่าจะไล่ส้มขวดเนาะน่าจะงามเนาะสะเลียประมาณ3นาทีเนาะบ่ฮอด5นาทีแต่ว่าสะเลียรวมประมาณนั้นเนาะ5นาทีเนาะบางทีผู้โดยสารไล่เพิ่นก็คอยขี่มาขับมาเนาะยอดเลยเนี่ยปัดแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเธอขับส่งนะเดี๋ยวจะพาย่างขึ้นไปส่งนำตกตาดในช่วงนี้เนาะว่าจะเป็นอะไรตอนนี้เนาะน้ำกำลังงามเลยจะเป็นช่วงกลางเดือน8ช่วงแล้วนี้จะมีฝนตกนักสมขวดเนาะน้ำน่าจะไล่กว่านี้แต่ว่าตอนนี้น้ำพอดีนะพอดีงามเลยก็จะเฮ็ดข้างขั้วไม้เนาะยางนี่เนาะยางจากเบื้องนี้ข้ามไปเบื้องนั้นพุ่นเนาะครับพระสมาสยางสมวิวงามงามเลยครับอย่างนี้นะคือตอนหน้านี้ในเมื่อก่อนจะเป็นห้านอาหารและห้านกาแฟแล้วแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเสาแล้วเนาะก็จะปลาไว้ห่างๆไปนี่เลยนะโอ้งามเลยน้ำไส้งามพอดีเนาะจะมีน้ำตกไล่ๆสั้นเลยโลกอาบนี่คักสุดเลยเนาะอยู่ที่ต้านนี้มันก็จะมีจุดให้โลกอาบน้ำได้นะเขาสมาร์ทยางข้ามาเบื้องนี้เนาะอยู่เขตบริเวณต้านนี้ก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะจะเป็นปลาสังว่อนต้านนี้ช่วงเดือน4เดือน5นี้จะบ่มีน้ำเนาะช่วงหยาบแรงเนี่ยจะเริ่มมีประมาณเดือน6เนาะพระเจ้าที่ว่าฝนตกนี่เนาะถ้าหากอยากเห็นน้ำตกตาดงามๆเนาะต้องมาช่วงฤดูฝนเนาะตาดนี ขึ้นมาเถียงนี่แห่งงามเนาะจะมีจุดบอลเปลี่ยนเครื่องอาบน้ำเนาะอยู่จุดนี้เพราะก็จะเฮ็ดถางนะถางยางเรียบแคบตาดนี้เย็นสบายเลยนะจะมีต้นไม้ใหญ่ๆเลยปูแฟดเลยแล้วต้นไม้เนี่ย
สมาร์ทยางขึ้นไปถึงตาที่จะมีน้ำตกเป็นชุดเป็นชุดไปเนาะเขาจะเป็นป้าไปนะแล้วก็สามารถยังไปได้อีกนะเอนี่ต้นไม้ใหญ่ๆเลยอยู่นี่ซึ่งว่าอยู่ถึงเพิ่นก็จะบ่มีน้ำตกหลายบัดได้เนาะส่วนหลายก็จะมีอยู่แถวยานจุดนี้ลงไป5ลุมเพิ่นเนาะหลายๆคนก็ถ่ายกันถ่ายพวกเซลฟี่นี่นะน้ำตกนี่งามๆเลยและไล่สั้นเลยในยุคนี้นะจะเปลี่ยนไฮไลท์นึงเลยตรงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเนาะต่างประเทศมาไล่เลยเนาะจุดนี้เราจะเป็นจุดลิ้นน้ำเนาะจุดนี้ลิ้นน้ำลอยน้ำลิ้นน้ำอยู่นี่ทักเลยนะพอดีงามเลยน้ำตอนนี้นะประมาทนี่เนาะถ้าแซถ้าทานได้เราได้มาที่นครร่วมบางนะครับสามารถมาเที่ยวผสมได้ในใต้ก็จะข้อละคลิปนี้เราไว้เที่ยวแซนลิกอนราคาข้อกับใจคุณตาทุกคนที่เข้ามาเพื่อผสมและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสบายดี